รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันท่านผู้ชมครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ประตูน้ำคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านนั้นทำให้ประชาชนนั้นมีความสุขมากขึ้นเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเป็นระยะทางที่ล้นจาก18กิโลเมตรเหลือเพียง600เมตรถือว่าทำให้ประชาชนนั้นมีความสุขอย่างมากแน่นอนครับด้วยพระมหากรุณาธิคุณคุณอุปการนั้นเราขอเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมติดตามชมรายละเอียดของประตูน้ำคลองลัดโพความเป็นมาในช่วงหน้าครับแต่พอเราขุดตรงนี้ปุ๊บก็เหลือ600เมตรมันสามารถย่นระยะเวลาเดินทางของน้ำเนี่ยจากประมาณ5ชั่วโมงเนี่ยมาเหลือ10นาทีร่วมส่งแนวคิดในการอนุรักษ์ธรรมชาติและวัฒนธรรมกับปตท.สผ.เพื่อผลิตเป็นแอนิเมชัน84เรื่องสืบสานพระราชปณิธานพ่อหลวงที่ Facebook รวมใจพักรักมรดกไทยมรดกโลกทุกๆคนหมู่บ้านของเราโอ้ที่มีนกแปลว่ามีป่าน้ำสะอาดปลาก็เยอะอยากเล่นกีฬาก็ได้เล่นไอ้มีปัญหาก็ยังหัวเราะได้เพราะชีวิตมันดีด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้าหนึ่งในโครงการดีๆที่กกพ.ร่วมกันคิดช่วยกันทำกับชาวบ้านเพื่อชาวบ้านคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานร่วมส่งแนวคิดในการอนุรักษ์ธรรมชาติและวัฒนธรรมกับปตท.สผ.เพื่อผลิตเป็นแอนิเมชัน84เรื่องสืบสานพระราชปณิธานพ่อหลวงที่ Facebook รวมใจพักรักมรดกไทยมรดกโลกวันนี้เราพร้อมต้อนรับผู้โดยสารทุกท่านพร้อมรองรับการขนส่งสินค้าด้วยความสะดวกและปลอดภัยได้มาตรฐานโลกให้สมกับเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทออทอมุ่งมั่นให้บริการและพร้อมต้อนรับคุณเสมอมั่นใจท่าอากาศยานไทยบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจร่วมส่งแนวคิดในการอนุรักษ์ธรรมชาติและวัฒนธรรมกับปตท.สผ.เพื่อผลิตเป็นแอนิเมชัน84เรื่องสืบสารพระราชปณิธานพ่อหลวงที่ Facebook รวมใจพักรักมรดกไทยมรดกโลกทุกๆคนหมู่บ้านของเราโอ้ที่มีนกแปลว่ามีป่าน้ำสะอาดปลาก็เยอะอยากเล่นกีฬาก็ได้เล่นมีปัญหาก็ยังหัวเราะได้เพราะชีวิตมันดีด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้าหนึ่งในโครงการดีๆที่กกพ.ร่วมกันคิดช่วยกันทำกับชาวบ้านเพื่อชาวบ้านคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานร่วมส่งแนวคิดในการอนุรักษ์ธรรมชาติและวัฒนธรรมกับปตท.สผ.เพื่อผลิตเป็นแอนิเมชัน84เรื่องสืบสารพระราชปณิธานพ่อหลวงที่ Facebook รวมใจพักรักมรดกไทยมรดกโลกสวัสดีค่ะวันนี้รายการคิดดีทำดีพาคุณผู้ชมมาที่ประตูระบายน้ำคลองลัดโพนะคะซึ่งที่แห่งนี้ค่ะก็มีความสำคัญมากเพราะว่าเป็นหนึ่งในโครงการในพระราชดำริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะด้วยพระปีชาสามารถของพระองค์นะคะได้ทรงมีรับสั่งให้สร้างเขื่อนคลองลัดโพแห่งนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยระบายน้ำและช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยค่ะ
ริ่มทีเดียวไม่ได้คิดว่ามันจะมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์นะเพราะว่าตอนก่อนที่จะเริ่มสร้างเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันจะแก้ได้มากน้อยแค่ไหนตอนนี้นะคะมินก็อยู่กับท่านสุวัฒน์เทพอารักษ์ค่ะรองเลขาธิการกปร.นะคะผู้ที่จะมาให้ข้อมูลกับเราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านนะคะที่มาร่วมพูดคุยในรายการคิดดีทำดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ประตูระบายน้ำคลองลัดโพนะคะซึ่งที่นี่ก็ถือเป็นเพียงหนึ่งในโครงการพระราชดำริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ช่วยในการบริหารจัดการน้ำใช่ไหมคะจริงๆแล้วก็คือยังมีอีกหลายๆโครงการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับปัจจุบันเนี่ยทางสำนักงานกปร.เนี่ยเราได้รวบรวมฐานข้อมูลไว้ทั้งหมดเนี่ยมีถึง 4,100 โครงการใน 4,100 โครงการเนี่ยกระจายอยู่ในทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยนะฮะถ้าจะพูดเฉพาะเรื่องโครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำอย่างเดียวเนี่ยมีอยู่จำนวน 2,900 โครงการนะฮะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระทานพระมิตรเรื่องการบริหารจัดการน้ำเนี่ยท่านทรงมองตั้งแต่น้ำหยดแรกที่ตกลงมามันต้องมีการบริหารจัดการตั้งแต่ต้นน้ำว่าพอฝนตกลงมามากๆแล้วต้องทำอย่างไรนะฮะต้องหาที่เก็บน้ำและที่เก็บน้ำที่ดีที่สุดเนี่ยอะไรทราบไหมครับที่เก็บน้ำที่ดีที่สุดเนี่ยอยากจะเรียนพี่น้องประชาชนว่าต้องเป็นป่าไม้ป่าไม้นะฮะเพราะฉะนั้นต้องช่วยการรักษาป่าไม้เพราะว่าป่าไม้มีพื้นที่หลายล้านไร่นะฮะเมื่อฝนตกลงมาแล้วถ้าป่าอุดมสมบูรณ์เนี่ยป่าจะไปโดนเก็บน้ำอุ้มน้ำไว้ก่อนแต่ถ้าเราตัดไม้ทำลายป่าไปหมดเนี่ยน้ำก็จะไหลพรวดลงมาที่แม่น้ำแล้วเกิดน้ำท่วมเกิดปัญหาอย่างต่อเนื่องตลอดมาเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราคิดว่าต้นน้ำต้องสำคัญมากคือต้องช่วยกันฟื้นฟูรักษาป่าไม้ก่อนแล้วป่าไม้จะเป็นตัวเก็บน้ำที่ดีที่สุดฝ่ายต้นน้ำก็ช่วยชะลอน้ำไปช่วยดักน้ำไว้ไม่ให้มันไหลพรวดลงมาในแม่น้ำแล้วก็เกิดน้ำท่วมขึ้นนะฮะแล้วก็จะมีการบริหารจัดการไล่ลงมาเรื่อยๆเพราะนั้นที่เนี่ยที่คลองลัดโพเนี่ยก็เป็นโครงการหนึ่งท่านก็ทรงมองว่าจากเดิมเนี่ยน้ำเนี่ยมันต้องเดินทางวกไปวนมาตามแผนที่นะครับเป็นระยะทางไกลถึง18กิโลเมตรท่านก็ทรงมองว่าเอ๊ะถ้าเราทำทางลัดเนี่ยเร่งระบายน้ำเนี่ยสามารถจะขุดคลองทะลุลงทะเลเลยก็เหลือแค่600เมตร600เมตรคือจริงๆแล้วพื้นที่ตรงนี้คือเราขุดขึ้นมาเลยจากที่เมื่อก่อนนี้เป็นทางหรือว่าเป็นป่าหรือว่าเป็นอะไรครับเป็นพื้นดินนะฮะเป็นพื้นดินแล้วน้ำก็จะวกวนไป18กิโลกว่าจะไหลลงทะเลแต่พอเราขุดตรงนี้ปุ๊บก็เหลือ600เมตรมันสามารถย่นระยะเวลาเดินทางของน้ำเนี่ยจากประมาณ5ชั่วโมงเนี่ยมาเหลือ10นาทีก็ทำให้การเร่งระบายน้ำตรงนี้ลงทะเลได้เร็วขึ้นมันก็ช่วยไม่ให้เกิดน้ำท่วมในบริเวณนี้แล้วน้ำที่มันออกกันขบวนก็ลงทะเลได้เร็วขึ้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงประตูระบายน้ำของลัดโพเนี่ยช่วยในการเร่งระบายน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยครับเดิมที่มันต้องผ่านกระเพาะหมูเนี่ย18กิโลเมตรเนี่ยให้ไหลออกสู่คลองลัดโพซึ่งมีระยะทางเพียง600เมตรเนี่ยให้ออกสู่ทะเลได้รวดเร็วขึ้นนะครับจากเดิมเนี่ยที่จะต้องผ่านระยะทาง18กิโลเมตรเนี่ยต้องใช้เวลาประมาณ5ถึง6ชั่วโมงแต่ขณะเดียวกันเนี่ยที่ผ่านคลองลัดโพเนี่ยใช้เวลาเพียง10นาทีเท่านั้นนะครับการบริหารจัดการน้ำของพระองค์ท่านนั้นก็มีทุกส่วนนะเราเคยได้ยินเรื่องฝัดเวนะฮะเรื่องทางน้ำผ่านเราได้ยินเรื่องแก้มลิงเราได้ยินเรื่องอ่างเก็บน้ำเรื่องเขื่อนต่างๆเหล่านี้ฮะท่านมองเป็นระบบตั้งแต่ต้นน้ำจนกระทั่งถึงปลายน้ำแล้วในขณะเดียวกันผมเคยได้ยินว่าพอน้ำเสียเป็นไงครับพอเราใช้น้ำเสียแล้วถ้าเราไม่จัดการอะไรปล่อยน้ำลงทะเลไปเลยทะเลก็เน่าเสียอีกพระองค์ท่านยังมองว่าต้องบำบัดน้ำเสียก่อนถึงจะปล่อยน้ำลงทะเลได้ผมเคยได้ยินเรื่องกังหันน้ำชัยพัฒนาเคยได้ยินค่ะผมได้เป็นโครงการแหลมผักเบี้ยที่จะใช้ป่าชายเลนในการจะกรองน้ำก่อนไหลลงทะเลเป็นต้นก็ใช้พืชธรรมชาติช่วยบำบัดน้ำเสียก่อนที่น้ำจะไหลลงสู่ทะเลช่วงนี้ชาวบ้านก็พยายามเริ่มที่จะช่วยกันอย่างเช่นตั้งบ่อดักไขมันกำจัดพวกไขมันที่จะลงสู่แม่น้ำเนี่ยก็ติดตามบ้านไว้นะฮะมันก็ทำให้ช่วยได้อีกตั้งเยอะก็คือเป็นโครงการต่อเนื่องกันไปหมดเลยนะคะแล้วสำหรับที่ประตูน้ำคลองลัดโพแห่งนี้ค่ะจะช่วยบรรเทาน้ำที่ไหลมาจากไหนได้บ้างคะก็น้ำที่ไหลมาตามแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยที่ไหลลงมาแต่เดิมเนี่ยมันต้องไปวนไกล18กิโลก็เร่งระบายลงได้เร็วขึ้นมันก็ช่วยลดภาวะน้ำท่วมของกรุงเทพมหานครและบริเวณต้นน้ำไปได้ค่ะและสำหรับเมื่อน้ำท่วมเมื่อปลายปีที่แล้วที่ผ่านมานะคะประตูระบายน้ำตรงนี้มีส่วนช่วยได้มากแค่ไหนคะครับช่วยได้มากเลยครับมีปริมาณน้ำไหลผ่านเนี่ยจากตัวเลขตั้งเป็น 5,000 ล้านลูกบาศก์เมตร
นะฮะซึ่งตรงนี้เราก็พยายามที่จะเร่งออกทะเลให้เร็วขึ้นเพื่อจะลดน้ำข้างบนให้มันลงเพราะนั้นจะเห็นว่าบริเวณแถวพระประแดงแถวบริเวณรอบๆนี้ก็จะไม่มีน้ำท่วมแล้วสำหรับประตูระบายน้ำที่ระบบการทำงานในตอนนั้นนี่คือเรียกได้ว่าทำงานอย่างเต็มที่หรือยังคะหรือว่าทำงานเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเราทำงานเต็มที่เลยฮะเราต้องใช้ให้เต็มศักยภาพเพื่อจะได้ช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมค่ะน้ำท่วมเรียกว่าสัญจรลำบากมากค่ะอย่างบางคนทำงานเนี่ยโหต้องเอาเสื้อผ้าเทินถึงขนาดบนหัวเลยค่ะแต่มามีคลองนี่แล้วดีมากเลยค่ะน้ำไม่ท่วมเดินสะดวกหรือว่ารถวิ่งสะดวกมากเลยค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยเราน้ำท่วมนะคะเราสัญจรไปมาก็ลำบากแล้วก็เวลาเด็กไปโรงเรียนนี่ค่ะน้ำจะถึงเอวอะค่ะพอน้ำถึงเอวเราก็ออกไปก็ลำบากต้องบางทีต้องเอาเด็กนั่งกระมังออกไปมั่งขี่คอไปมั่งนะคะเราตั้งแต่พระองค์ท่านมาทำคลองตรงนี้ก็ช่วยในเรื่องน้ำท่วมได้เยอะแล้วเราก็สัญจรไปมาสะดวกขึ้นอย่างที่บ้านเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยน้ำก็จะท่วมอยู่เป็นประจำแต่หลังจากที่พอมีเขื่อนตรงนี้มีประตูระบายน้ำแล้วเนี่ยในหมู่บ้านเนี่ยน้ำก็จะไม่มีขึ้นมันก็ทุกคนก็อยู่กันสุขสบายขึ้นนะฮะคลองละโพเนี่ยมันสามารถช่วยทำประโยชน์ช่วยบรรเทาอุทกภัยในปีที่ผ่านๆมาได้อย่างแท้จริงนะครับทำยังไงที่จะให้โครงการอันเนื่องจากผลิตทั้งหลายเนี่ยมันเกิดประโยชน์กับประชาชนให้มากที่สุดได้มีการติดตามการดำเนินการและวันนี้โครงการต่างๆก็พิสูจน์ได้ชัดเจนว่าได้เกิดผลสำเร็จคุณสมรทำอาหารเหมือนทุกเช้าบังเอิญมีคนโทรมาบังเอิญลืมปิดแก๊สบังเอิญผ้าที่วางไว้ติดไฟแต่ไม่บังเอิญที่ไฟไหม้บ้านทุกความบังเอิญคือความประมาทกว่า 70% ของไฟไหม้เกิดจากความประมาทแจ้งเหตุเตือนภัยเรียกใช้199ร่วมส่งแนวคิดในการอนุรักษ์ธรรมชาติและวัฒนธรรมกับปตท.สผ.เพื่อผลิตเป็นแอนิเมชัน84เรื่องสืบสานพระราชปณิธานพ่อหลวงที่ Facebook รวมใจพักรักมรดกไทยมรดกโลกทุกๆคนหมู่บ้านของเราเออพี่มีนกแปลว่ามีป่าน้ำสะอาดปลาก็เยอะอยากเล่นกีฬาก็ได้เล่นมีปัญหาก็ยังหัวเราะได้เพราะชีวิตมันดีด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้าหนึ่งในโครงการดีๆที่กกพ.ร่วมกันคิดช่วยกันทำกับชาวบ้านเพื่อชาวบ้านคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานร่วมส่งแนวคิดในการอนุรักษ์ธรรมชาติและวัฒนธรรมกับปตท.สผ.เพื่อผลิตเป็นแอนิเมชัน84เรื่องสืบสานพระราชปณิธานพ่อหลวงที่ Facebook รวมใจพักรักมรดกไทยมรดกโลกทุกๆคนหมู่บ้านของเราเออพี่มีนกแปลว่ามีป่าน้ำสะอาดปลาก็เยอะอยากเล่นกีฬาก็ได้เล่นมีปัญหาก็ยังหัวเราะได้เพราะชีวิตมันดีด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้าหนึ่งในโครงการดีๆที่กกพ.ร่วมกันคิดช่วยกันทำกับชาวบ้านเพื่อชาวบ้านคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานวันนี้เราพร้อมต้อนรับผู้โดยสารทุกท่านพร้อมรองรับการขนส่งสินค้าด้วยความสะดวกและปลอดภัยได้มาตรฐานโลกให้สมกับเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทออทอมุ่งมั่นให้บริการและพร้อมต้อนรับคุณเสมอมั่นใจท่าอากาศยานไทยบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจเดิมเนี่ยคลองละโพเนี่ยเป็นคลองที่เล็กๆที่ไม่มีใครรู้จักเลยด้วยความพระปรีชาสามารถของพระองค์ท่านเนี่ยก็ทำให้คลองละโพเนี่ยเป็นคลองที่ยิ่งใหญ่และมีคนรู้จักถ้าไม่ได้พระองค์ท่านตรงนี้ค่ะแทบจะเป็นฟ้างจะเป็นแม่น้ำได้เลยค่ะสำหรับตัวเองก็เป็นคนในพื้นที่เกิด
เกิดที่นี่นะคะแล้วก็ประสบกับปัญหาน้ำท่วมทุกปีจนกระทั่งมีประตูระบายน้ำคลองลัดโพเมื่อประมาณปี49ถ้าจำไม่ผิดก็คิดว่าเมื่อสมัยก่อนก็อาจจะอยู่ที่นี่ไม่ได้อาจจะอยากจะอพยพอยากจะย้ายถิ่นฐานไปนะคะแต่ว่าหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแก้ปัญหาทั้งเรื่องน้ำท่วมทั้งปัญหาการจราจรแล้วก็ทุกคนก็มีความภูมิใจแล้วก็รักถิ่นบ้านเกิดมากขึ้นแล้วก็เท่าที่คุยกับชาวบ้านเนี่ยเกิดความประทับใจมันเป็นแหล่งที่ทำให้เกิดการท่องเที่ยวด้วยแล้วก็ได้ประโยชน์กับชาวบ้านในละแวกพยายามใช้ประโยชน์จากโครงการเนี่ยให้มากที่สุดนำสิ่งต่างๆที่มันเนี่ยทรัพยากรเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดตรงนี้นี่คือตอนที่น้ำท่วมปลายปีที่แล้วน้ำขึ้นมาถึงไหนคะท่านอ๋อนี่ก็ยกขึ้นก็เนี่ยฮะเห็นคาบน้ำไหมล่ะข้างบนกับข้างบนนะฮะแต่ไม่ท่วมเข้ามาพอลงปุ๊บเพราะตรงนี้มันกว้างไปน้ำกับไหลมันก็ไม่ท่วมซึ่งผมเองก็ไม่ใช่วิศวกรหรอกอ๋ออันนี้ก็มีคือเลื่อนขึ้นคือปั่นลงไปจากคือก็แล้วแต่ระดับที่เราจะวางขนาดไหนอย่างไรตอนนี้ก็ยังไม่ได้ใช้งานแล้วก็จะมีช่วงระยะเวลาว่าน้ำจะผ่านขนาดไหนจำนวนเท่าไหร่อย่างไรให้สัมพันธ์กันแล้วก็เนี่ยก็กำลังศึกษาทดสอบทดลองแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆเนี่ยที่ท่านเรียกว่าอุทกพลวัตอุทกที่แปลว่าน้ำผลก็เคลื่อนที่พลวัตจากการเคลื่อนที่ของน้ำเดี๋ยวนี้เนี่ยเรือเวลาก็จะเดินเรือเขาต้องเดินไปตามนิยามไล่ไปแต่ตรงนี้เป็นตัวที่จะช่วยในเรื่องการบริหารจัดการน้ำเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเปิดปิดประตูน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้อัตราการไหลของน้ำเกิน500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับโดยสายพระเนตรอันยาวไกลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของคลองลัดโพจึงได้ทรงรับสั่งให้ปรับปรุงคลองลัดโพเพื่อช่วยการระบายน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาให้ไหลลงสู่ทะเลได้สะดวกและเร็วขึ้นอีกทั้งยังได้ทรงรับสั่งให้สร้างประตูระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำทะเลหนุนกลับเข้าท่วมคลองเพื่อช่วยบรรเทาความเสียหายจากอุทกภัยน้ำท่วมได้อีกด้วยค่ะนอกจากประโยชน์นะคะในเรื่องของการช่วยระบายน้ำไม่ให้น้ำท่วมแล้วประโยชน์อื่นๆของประตูระบายน้ำแห่งนี้นี่มีประโยชน์อะไรอีกบ้างคะก็จากพลังน้ำที่ไหลออกมาเนี่ยค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงคิดแล้วก็ทรงพระการประดิษฐ์ว่าเอ๊ะหน้าที่จะนำพลังน้ำเหล่านี้มาทำเป็นกระแสไฟฟ้าได้ประธานบดีให้ตัดทางสำนักงานกปล.ประสานกับกรมชลประทานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยเพื่อที่จะผลิตเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้พลังน้ำซึ่งณวันนี้เรามาติดตั้งและที่ประตูระบายน้ำแห่งนี้ตรงนี้เลยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วเราก็ทดสอบแล้วก็สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ซึ่งจากรูปแบบตรงนี้ถ้าเราทำได้เนี่ยขณะนี้ในช่วงศึกษาทดลองแล้วเราก็จะได้นำไปขยายผลในที่อื่นๆอีกที่มีลักษณะของพลังน้ำเช่นเดียวกันแล้วก็จะขยายผลไปเรื่อยๆก็จะได้ทั้งพลังน้ำแล้วก็ได้ทั้งกระแสไฟฟ้าที่มาด้วยก็แน่นอนเลยนะคะสำหรับที่ประตูระบายน้ำแห่งนี้ค่ะก็ช่วยเหลือชาวบ้านแถวนี้ไว้ได้เยอะเลยนะคะแล้วชาวบ้านแถวนี้ค่ะเห็นความสำคัญให้ความสำคัญกับประตูระบายน้ำแห่งนี้มากน้อยแค่ไหนคะชาวบ้านได้เห็นประโยชน์ของโครงการตัวนี้อย่างชัดเจนว่าจากเดิมที่เขาถูกน้ำท่วมเนี่ยพอน้ำหนุนขึ้นมาน้ำมันจะมีทั้งพอบริเวณน้ำทะเลหนุนขึ้นมาก็จะไปท่วมเขาแต่นี้เราปิดกั้นไม่ให้น้ำทะเลไหลเข้ามาเขาก็ได้รับความสะดวกสบายขึ้นน้ำไม่ท่วมบ้านครับในขณะเดียวกันน้ำเหนือที่ลงมามากๆก็เร่งไหลลงทะเลไปเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการสำคัญที่สุดในการที่จะปิดเปิดประตูให้สัมพันธ์กับน้ำทะเลที่จะหนุนสัมพันธ์กับน้ำเหนือที่จะลงมาครับค่ะเมื่อกี้ที่คุณสุวัฒน์พูดไปนะคะก็เป็นการบริหารจัดการในช่วงที่มีน้ำมามากแต่ว่ากิจวัตรทุกๆวันนะคะของที่ประตูระบายน้ำแห่งนี้ค่ะในทุกวันต้องมีการบริหารจัดการยังไงบ้างไหมคะครับเราก็ต้องมีข้อมูลเหมือนจากการนะว่าถ้าน้ำจากทางเหนือเนี่ยไหลลงมาเท่าไหร่มันจะมาถึงนี่เท่าไหร่เราจะปล่อยอย่างนั้นในขณะเดียวกันน้ำทะเลเนี่ยมันจะขึ้นเวลาไหนเท่าไหร่อย่างไรเพราะมันต้องสัมพันธ์กันระหว่างน้ำเหนือที่จะไหลลงมากับน้ำทะเลและที่น่ากลัวอีกด้านนึงเวลาน้ำท่วมกรุงเทพก็คือพอน้ำเหนือลงมาเยอะๆน้ำทะเลหนุนแล้วก็น้ำฝนที่ตกลงมาเพราะนั้นเราต้องบริหารทั้ง3น้ำนี้ให้สอดคล้องสัมพันธ์กันถ้าทำได้อย่างดีแล้วน้ำไม่ท่วมครับแต่ถ้าเราปล่อยปะนั่นเลยไม่ดูแลจัดการดีๆพอน้ำเหนือไหลลงมาเจอน้ำฝนน้ำทะเลหนุนก็เกิดการท่วมแล้วก็เสียหายมากมายครับแล้วถ้าในช่วงที่เกิดอุทกภัยวิกฤตหนักๆนะคะเราก็จะมีการบริหารจัดการเตรียมตัวยังไงบ้างคะ
สำหรับที่ประตูระบายน้ำตรงนี้ต้องมีการติดตามข้อมูลข่าวสารตลอดระยะเวลาต้องประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นกรมอุทกศาสตร์ที่ต้องประสานเนี่ยน้ำมันจะทะเลจะหนุนอะไรอย่างไรน้ำเหนือที่ปล่อยลงมาจากนครสวรรค์แล้วผ่านมาที่เขื่อนชัยนาทมาที่บางไทรเนี่ยเราจะรู้แล้วว่าน้ำมามากน้อยเพียงไรเราต้องเตรียมตั้งรับให้ดีเพราะฉะนั้นการติดตามข้อมูลแล้วก็บริหารจัดการให้สัมพันธ์กันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือต้องมีการติดตามข้อมูลอยู่ตลอดคอยบริหารจัดการตลอดไม่ใช่ว่าแค่ช่วงจะเป็นหน้าฝนหรือว่าจะมีน้ำมาเท่านั้นใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะและสำหรับการบริหารจัดการตรงนี้นะคะเคยมีปัญหาหรือว่ามีอุปสรรคอะไรบ้างไหมคะท่านคือณวันนี้เราค่อนข้างจะทำได้สมบูรณ์แล้วไม่มีปัญหาใดแต่ก่อนดำเนินการก่อสร้างเนี่ยเราก็จะต้องมีปัญหาที่ต้องชี้แจงทำความเข้าใจกับราษฎรในพื้นที่ก็จะมีการเวนคืนที่ดินเราก็ต้องมีการให้ชดเชยเขาให้คุ้มค่าให้เหมาะสมให้ดีที่สุดหลังจากที่ได้ทำความเข้าใจชี้แจงกันแล้วชาวบ้านเข้าใจก็ร่วมมือกันเป็นอย่างดีนะฮะก็ทำให้โครงการนี้สำเร็จลุล่วงได้เร็วๆณวันนี้โครงการแห่งนี้จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการที่จะช่วยปัญหาในเรื่องของทั้งน้ำที่จะมาท่วมทั้งน้ำทะเลที่จะมีนะฮะก็จะสามารถให้เกิดความสัมผัสกันได้ตอนนี้น้ำไม่ท่วมขังแล้วค่ะเมื่อก่อนมันจะท่วมประมาณเอวอ่ะกว่าจะลงก็ลงช้ามากแรงบันดาลใจนะคะในการที่ให้ท่านทำงานบริหารจัดการน้ำตรงนี้เนี่ยท่านมีอะไรเป็นแรงบันดาลใจคะผมโชคดีฮะที่ผมมาทำงานที่สำนักงานกกต.เนี่ย31 ปีค่ะตั้งแต่เริ่มตั้งสำนักงานผมได้มีโอกาสตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและหลายๆพระองค์ในการเสด็จไปเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะตามต่างจังหวัดนะฮะก็จะเห็นการทรงงานของพระองค์ท่านเนี่ยอย่างเหนื่อยยากท่านทรงมุ่งมั่นที่จะเข้าไปหาวิธีการแก้ไขให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในถิ่นที่ทุรกันดารถิ่นที่ประชาชนยากจนอันนี้ผมว่าเป็นแรงบันดาลใจของผมอันหนึ่งที่พยายามที่จะทำอย่างไรที่จะให้โครงการอันเนื่องจากผลิตทั้งหลายเนี่ยมันเกิดประโยชน์กับประชาชนให้มากที่สุดได้มีการติดตามการดำเนินการและณวันนี้โครงการต่างๆก็พิสูจน์ได้ชัดเจนว่าได้เกิดผลสำเร็จที่พี่น้องประชาชนสามารถสัมผัสได้ได้เห็นได้ซึ่งมีอยู่ถึง 4,100 โครงการวันนี้นะคะรายการคิดดีทำดีก็ได้ข้อมูลดีๆมากมายค่ะเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำนะคะที่ประตูระบายน้ำคลองลัดโพแห่งนี้ค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านสุวัฒน์เทพอารักค่ะที่ได้มาร่วมพูดคุยในรายการขอบคุณค่ะสวัสดีครับภูมิใจมากเลยค่ะไม่มีแผ่นดินไหนที่แบบจะดีเท่าแผ่นดินไทยอีกแล้วค่ะยิ่งตอนนี้เรามีในหลวงเป็นร่มโพล่มใจของเรานี่ยิ่งหาที่เปรียบไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าในหลวงท่านนี่เหมือนเทวดาบนดินเลยค่ะเทวดาที่มีลมหายใจดีใจตรงที่ได้เกิดมาในแผ่นดินของไทยเรานะครับซึ่งมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นที่พึ่งของคนไทยทุกๆคนเนี่ยฮะก็ทำให้เป็นดินของไทยเนี่ยมีความอบอุ่นนะครับคนไทยก็รักกันมีพ่อหลวงหรือมีประเทศไทยที่เดียวค่ะที่ประชาชนนี่เดือดร้อนพ่อไม่เคยที่ว่าจะไม่เหลียวแลเลยค่ะก็ดีใจค่ะที่เกิดมาเป็นคนไทยค่ะก็ขอให้พ่อหลวงเป็นร่มโพล่มไทรของประชาชนชาวไทยทรงบรรเทาทุกข์ประชาชนที่เดือดร้อนและช่วยเหลือราษฎรให้อยู่ดีมีสุขครับในวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็คงจะได้ทราบถึงประโยชน์ของประตูระบายน้ำคลองลัดโพแห่งนี้กันไปแล้วค่ะในสัปดาห์หน้านะคะรายการคิดดีทำดีจะไปตามรอยโครงการในพระราชดำริวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ